สนับสนุนการเดินทางโดย King Power Duty Free นี่ค่ะโต๊ะจีนอราดัวกับเฟนฟายมารายงานตัวแล้วล่ะค่ะรายการที่จะทำให้ภาษาจีนกลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและใช้ได้จริงสมัยนี้ใครๆก็เลือกที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะเพราะด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วและราคาที่เอื้อมถึงค่ะเครื่องบินจึงกลายเป็นตัวเลือกแรกๆที่เลือกในการเดินทางระยะไกลๆค่ะในวันนี้เฟนฟายอยากจะเสนอคำที่เกี่ยวกับเครื่องบินนะคะซึ่งเครื่องบินภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าเฟยจีเฟยจีเครื่องบินค่ะหลายคนคงจะจำประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกได้นะคะอย่างเฟนฟายขึ้นครั้งแรกตอนเครื่องขึ้นนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งในภาษาจีนคำว่าขึ้นบินพูดแบบนี้ค่ะว่าฉี่เฟยอีกครั้งหนึ่งนะคะฉี่เฟยเครื่องขึ้นบินแล้วนะคะจะไม่มีคำว่าลงจอดคงเป็นไปไม่ได้ค่ะคำว่า landing หรือว่าเครื่องลงจอดนะคะภาษาจีนพูดแบบนี้เลยเจียงลั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะเจียงลั่วเครื่องบิน landing ค่ะเป็นธรรมดานะคะคุณผู้ชมที่เรานั่งรอเครื่องบินมักจะได้ยินเสียงประกาศตามสายค่ะในบางครั้งนะคะเรานั่งเพลินอาจจะฟังไม่ทันค่ะรู้ตัวอีกทีกลายเป็นภาษาจีนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เฟนฟายขอเสนอประโยคนี้เลยค่ะเครื่องบินกำลังจะขึ้นบินภายใน30นาทีภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว่าเฟยจีเจียงจ่าย30分钟以后起飞เฟยจีเครื่องบินเจียงกำลังจะประโยคนี้นะคะจ่ายกับอีโฮใช้ด้วยกันค่ะแปลว่าภายในจ้านซื้อฟันจง30นาทีฉี่เฟยเครื่องขึ้นนะคะเฟยจีจิ้งจ่ายจ้านซื้อฟันจงอีโฮฉี่เฟยเครื่องบินกำลังจะขึ้นบินในอีก30นาทีค่ะได้เวลามาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะคำแรกเฟยจีเครื่องบินฉี่เฟยขึ้นบินจี่งลั่วลงจอดการเดินทางทุกครั้งควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารค่ะสำคัญมากๆเลยเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็วนะคะเราจะได้ไปช้อปปิ้งกันต่อที่สนามบินค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของโต๊ะจีนอราดัวแล้วนะคะขอขอบคุณ King Power ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่าลืมนะคะไม่ต้องหวยก็พูดภาษาจีนได้เป็นไฟลาไปก่อนเจียนไปแล้ว